สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับ5โมงเย็นกว่าๆอันนี้ก็คือที่ทุ่งนาของผมเองนะครับครับเพื่อนๆครับในวันนี้นี่นะครับผมก็จะนํากระสุน2ขนาดแล้วก็ปืน2ขนาดนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่ใครหลายๆคนนั้นนะครับมีความหวังเลยว่าใจอยากได้มาครอบครองนั่นแหละนะครับพูดตรงๆแต่ว่ากระสุน2ขนาดนี้การขอใบอนุญาตในบ้านเรานั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับยากมากๆนะครับซึ่งก็คือกระสุนขนาดจุด45หรือว่า11มม.ที่เราพูดกันนะครับนี่ครับกระสุนจุด45นะครับเป็นกระสุนปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับอีกขนาดหนึ่งก็คือกระสุนปืนสำหรับลูกโม่นะครับขนาดจุด357แมกนัมนี่ครับทั้ง2ขนาดนี้นะครับก็คงจะยังไม่มีกูรูใดๆนะครับมาชี้ขาดตัดสินว่ามีความเด็ดขาดนะครับมีอำนาจหรือว่ามีสมรรถนะมีอานุภาพเหนือกว่ากันนะครับใครเหนือกว่ากันสำหรับกระสุน2ขนาดนี้นะครับซึ่งพร้อมกับปืนด้วยนะครับมีเป็นปืนที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างสำหรับการทำคลิปในครั้งนี้นะครับกระบอกทางขวามือก็คือปืน1911ขนาดจุด45นะครับซ้ายมือก็เป็นปืนลูกโม่ขนาดจุด357แมกนัมนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปืนประเภทที่นายทะเบียนนะครับค่อนข้างจะออกใบอนุญาตให้ยากถึงยากที่สุดเลยล่ะนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆและหลายคนที่ชอบปืนนะครับอยากจะมีปืนไว้เพื่อใช้สำหรับป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนั้นอยากจะมีปืน1ใน2กระบอกนี้หรือว่า1ใน2ชนิดนี้นะครับขนาดนี้นะครับโดยส่วนตัวผมนี่นะครับก็ถ้าหากจะให้เลือกเพียงตัวหนึ่งตัวใดนั้นก็ตัดสินใจได้ยากมากนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คงจะขอเลือก1911ขนาดจุด45นะครับทางนี้ก็เพราะว่าแรงรีคอยล์ในการยิงนะครับค่อนข้างจะนุ่มนวลสำหรับปืน1911นะครับขนาดกระสุนจุด45นี่แหละนะครับส่วนปืนลูกโม่นะครับถึงแม้ว่าจะมีความยาวลำกล้อง4นิ้วก็ตาม5นิ้วหรือ6นิ้วก็เถอะนะครับถ้ายิงกระสุนแมกนัมขนาดจุด357แล้วนี่แรงรีคอยล์แรงสะบัดแรงเตะถีบเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับควบคุมคุมปืนในการยิงค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ยิงซ้ำเพื่อให้แม่นยำนั้นทำได้ค่อนข้างยากทำได้ค่อนข้างยากนะครับยิงซ้ำให้เร็วนี่นะครับแต่นะครับได้หนึ่งแล้วก็ยังคาใจสุดท้ายก็ต้องเอามาให้ครบสองอันนี้คือเรื่องส่วนตัวของผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกหลายคนนะครับที่ชอบเล่นปืนเราไว้ชอบสะสมปืนหรือว่าชอบมีปืนเอาไว้นะครับครับสำหรับกระสุนจุด45หรือว่า11มม.นั้นนะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโคนะครับผู้ผลิตปืนโคก็แต่ต้นศตวรรษที่20นะครับก็คือปี1900กว่าขึ้นมานะครับแล้วก็มาในปี1911นี่ก็ทางฝ่ายมิสเตอร์จอห์นโมเสสบราวนิงนะครับนักประดิษฐ์ปืนนักออกแบบปืนชาวอเมริกันในยุคนั้นนะครับก็ได้ออกแบบปืน1911ขึ้นมาเพื่อใช้ยิงกระสุนขนาดจุด45นะครับแล้วก็ผลิตออกมาได้อย่างลงตัวในการใช้กระสุนขนาดนี้นะครับแต่การยิงกระสุนขนาดจุด45หรือว่า11มม.ใส่กับปืน1911ลำกล้อง5นิ้วนี่นะครับถือว่าเป็นการที่ก่อให้เกิดความสมดุลของปืนและกระสุนนะครับได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับทำให้รีคอยนุ่มนวลยิงซ้ำได้เร็วแล้วก็ยิงให้เกิดความแม่นยำได้ไม่ยากนะครับส่วนปืนจุด357และกระสุนจุด357นี่นะครับได้พัฒนาออกแบบมาตั้งแต่ปี1934แล้วก็นำมาใช้จริงกับปืนลูกโม่ตั้งแต่ปี1935เป็นต้นมาครับครับเอาละครับเราจะไปที่สนามนะครับเพื่อทดสอบกระสุนทั้ง2ชนิดนี้เพื่อเปรียบเทียบกันนะครับนี่เป็นส่วนของสนามที่ใช้ยิงทดสอบปืนยาวนะครับพวกลูกกรดแล้วก็ปืนยาวอื่นๆนะครับระยะจากโต๊ะนะครับแท่นพาดสำหรับยิงปืนยาวไปถึงเป้าทางโน้นนะฮะ
็ระยะประมาณตั้ง80เมตรได้นะครับเผอิญว่าสนามปืนพกสั้นนะครับทางฝั่งนั้นนะซึ่งก็มีคูของดินนะครับที่ปั้นที่เป็นคูแนวยาวมาทางนี้นะครับกั้นอยู่นะครับแล้วก็มีต้นป่ากล้วยนะครับปลูกอยู่เนี่ยทางนั้นก็จะมีสมาชิกมาใช้สนามปกตินะครับก็อาจจะเสียงดังรบกวนผมก็เลยย้ายมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทดสอบเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปืนลูกโม่ขนาด357กับปืนขนาดจุด45นะครับในวันนี้สำหรับเป้าที่ผมจะยิงเปรียบเทียบนะครับเป้าแรกก็คือเอกสารนะครับความหนาประมาณ6นิ้วนะฮะโดยจะยิงลูก2ชนิดของแต่ละขนาดนะครับ357ก็มีทั้งลูก FMJ แล้วก็JHP นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจุด45นะครับจะลองยิงดูนะครับระยะยิงก็สักราว5เมตรนะฮะส่วนกระสุน JHP หรือว่ากระสุนแจ็คเก็ต Hollow Point หรือลูกหัวรูนะครับผมก็จะทดสอบยิงขวดบรรจุน้ำนะครับยิงเปรียบเทียบกันนะครับทั้ง2ขนาดก็คือกระสุนขนาด357แมกนัมหัวรูแล้วก็จุด45หัวรูของยี่ห้อFederal ครับจะเริ่มทดสอบยิงนะครับโดยลูก FMJ ของ357นะครับเป็นกระสุนผลิตในประเทศนะฮะแล้วต่อด้วยกระสุน JHP หรือกระสุนหัวรูของยี่ห้อ Federal นะครับขนาดจุด357ส่วนของจุด45นั้นนะครับก็เป็นกระสุนเฟเดอรัลนะครับหัวรูเหมือนกันนะครับ230เกรนนะครับ230เกรนแล้วก็กระสุนที่ผลิตในประเทศนะครับก็230เกรนเหมือนกันนะครับสำหรับน้ำหนักหัวกระสุนนะโดยจะทดสอบขนาดจุด357ก่อนนะครับกระสุน FMJ นะฮะยิงมัดกระดาษครับโอเคครับจะยิงด้วยจุด45นะครับกระสุน FMJ นัดแรกนัดที่2ก็ JHP นะครับเดี๋ยวคงจะไปเปิดดูนะครับว่ากระสุน FMJ นะครับตรงนี้เป็น JSP อันนี้357ตามลำดับครับเข้าลึกตื้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะได้ดูแล้วครับลูกหัวรู JSP ของ Federal นะครับก้าวหนึ่งหนึ่งขนาดจุด45ด้วยกระสุนเฟเดอรัลอันนี้ก็คือขวดน้ำนะครับ
น้ำก็ยังเหลือนะต่างจากของ357แตกไปข้างล่างนะครับนี่มีหัวกระสุนติดอยู่ไหมเนี่ยไม่มีนะครับไม่เห็นเลยไม่มีหัวกระสุนตกอยู่ก้นขวดนะครับครับเราก็ลองมาดูกันนะครับผลจากการยิงขวดบรรจุน้ำนะฮะอันนี้เป็นกระสุน357นะครับเข้ารูตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุออกด้านนี้นะครับครับรูเข้ามานะฮะแล้วก็ทะลุออกแตกออกมาจนถึงข้างล่างเลยนะครับก้นขวดเลยนะครับ357 Magnum Federal 125 เกรนส่วนตัวนี้เป็นกระสุน .45 นะครับจุดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็รอยปริรอยแตกครับรอยทะลุออกมาของกระสุนตรงนี้นะครับรอย230เกรนหัวรูนะครับ Federal ก็ผมว่านะมันก็โหดพอๆกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด357 Magnum นะครับหรือว่าจุด45 ACP นะครับก็เพื่อนๆก็พิจารณาดูเองนะครับถ้าหากว่าหากจะเลือกสักหนึ่งกระบอกเนี่ยถ้ามีโอกาสขอใบอนุญาตได้นะครับว่าท่านจะเลือกเอา357หรือว่าจุด45นะครับครับเราก็มาดูผลนะครับผลจากการยิงมัดกระดาษหนา6นิ้วของกระสุนทั้ง2ขนาดนะครับแล้วก็แต่ละขนาดก็ยิงกัน2ประเภทนะครับ2ชนิดของกระสุนนะครับก็คือกระสุน FMJ แล้วก็กระสุน JSP นะครับกระสุนหัวเต็มกระสุนหัวรูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระสุน .357 นะครับอันนี้.45 ดูนะครับว่าทั้งสองขนาดนั้นนะครับจะเข้าลึกกันแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็กระสุนขนาดจุด .45 JSP นะครับความลึกที่ทะลุเข้าไปก็ประมาณนิ้วนะครับส่งไปถึงการแตกนะครับของตัวกระดาษนะครับลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวกระสุนเนี่ยอยู่ในระดับความหนาที่ประมาณ1นิ้วนะครับนี่นะครับกระสุน JSP หรือว่ากระสุนหัวรูของ45นะครับก็เข้าไปลึกประมาณ1นิ้วนะครับแต่ว่าแรงบดแรงกระแทกนะครับมันสามารถเข้าไปลึกอีกนะครับพอสมก็คือทำให้กระดาษนั้นนะครับแตกยับลงไปได้ลึกพอสมควรนะครับประมาณนิ้วกว่านะครับสำหรับกระสุน JSP หรือว่ากระสุนหัวรูของขนาดจุด .45 นะครับนี่ครับรอยซึ่งก็เจอหัวกระสุนแล้วนะครับนี่ครับจุด .45 นะครับ
ของ357ลูกหัวรูนะครับโอ้ลูกหัวรูของจุด45นะครับยังเจออีกนะครับลูกหัวรูของ357ก็เริ่มเจอแล้วนะครับเจอสะเก็ดบ้างแล้วส่วนลูก FM J หรือว่า Full Metal Jacket นั่นก็ยังทะลุเข้าไปเรื่อยๆอยู่ทั้ง2ขนาดนะครับลูก357นะครับเจอแล้วนะครับ357อันนี้ FMJ ของ357นะครับแล้วก็ลูกฝุ่น JSP ของ357ก็เริ่มเจอสะเก็ดนะครับคือลูก FMJ ของ357นี่สุดแล้วนะครับเข้าลึกประมาณสัก3นิ้วได้นะครับประมาณ3นิ้วนะครับส่วนลูกหัวรูยังต้องหาต่อนะครับในขณะที่กระสุน FMJ ของ45นี่ยังไม่เจอนะครับเริ่มเจอแล้วนะครับกระสุน JSP หรือว่ากระสุนหัวรูของ357ซึ่งเป็นลูกเฟเดรัลนะครับเจอเศษแล้วนะครับกระสุน FMJ ของ45เจอแล้วครับเข้าลึกกว่ากระสุน FMJ ของ357นะครับซึ่งเป็นกระสุนที่ผลิตในประเทศด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนกระสุนหัวรูหรือว่า JSP ของ357ก็ยังเจอแค่สะเก็ดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเริ่มเจอแล้วนะครับก็บทสรุปง่ายๆนะครับก็เหลือประมาณ2นิ้วนะครับเหลือความหนาของไอ้กระดาษที่มัดติดความหนาเหลือประมาณ2นิ้วจาก6นิ้วนะครับก็กระสุนหัวรูนะครับหัวรูของ357เข้าลึกที่สุดนะครับเข้าลึกกว่ากระสุนหัวรูของจุด45เยอะเหมือนกันนะครับจุด45นี่เข้าลึกประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับส่วนกระสุน357ที่เป็น FMJ นี่นะครับเข้าไม่ลึกเท่ากระสุน45 FMJ นะครับอ
สำหรับกระสุน357 JSP เข้าลึกที่สุดรองลงมาคือกระสุน FMJ นะครับของ45นะครับเข้าลึกรองลงมาส่วนแผลฉกรรจ์หรือว่าจุดที่ทำให้จะเรียกว่าแผลก็ได้นะครับแผลของการโดนของกระสุนนี่ปรากฏว่าลูก JSP ของจุด45นี่นะครับกระดาษนี่จะแตกได้เยอะกว่านะครับอันนี้จากการทดสอบในครั้งนี้นะครับโอเคครับก็พอจะเห็นได้แล้วนะครับว่ากระสุนทั้ง2ชนิดนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้ง2ขนาดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดจุด357แมกนัมหรือจุด45นะครับนี่เขากระสุนทั้งหมดฮะ FMJ ของ357จะเก็ตฮอลโลพอยต์หรือว่ากระสุนหัวรูของ357กระสุนหัวตัน FMJ ของ45อันนี้กระสุนหัวรูของจุด45นะครับก็เป็นเฟเดอรัลทั้งคู่นะครับส่วนกระสุน FMJ เนี่ยก็เป็นของที่ผลิตในประเทศไทยของเรานะครับโอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับมาติดตามชมนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์มาได้นะครับในเชิงสร้างสรรค์กันนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ